ค่ะก็ซินาริโอที่3นะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า acute appendicitis นะคะ gold standard ก็คือ appendectomy ค่ะก็วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าจะมีทางเลือกอื่นหรือเปล่านะคะที่เราจะ treat appendicitis อย่างเช่นการใช้ antibiotic ค่ะผ่านจากโจทย์นะคะก็ได้มีการศึกษา4 paper นะคะได้ข้อสรุปดังนี้นะคะก็คือตัว paper เนี่ย include ทั้งหมด900 patient นะคะซึ่ง470เนี่ยเป็นกลุ่ม antibiotics ค่ะแล้วก็430ค่ะเป็นกลุ่มของ surgery พบว่าในกลุ่มของ antibiotic นะคะ 63% เนี่ย success นะคะใน first year ค่ะเทียบกับในกลุ่มของ surgery แล้วนะคะในกลุ่มของ antibiotic treatment ค่ะสามารถลดลิสต์ของ complication ได้ถึง 39% ค่ะและในกลุ่มของคนที่ treat ด้วย antibiotic นะคะ 19% มี complicated appendicitis ค่ะและใน hospital length stay นะคะพบว่าไม่ต่างกันค่ะค่ะพวกเราก็ได้ไปหา paper มาทั้งหมด3 paper นะคะ paper แรกเนี่ยเป็น RCT ซึ่งศึกษาระหว่างการใช้ antibiotic therapy ค่ะเปรียบเทียบกับ appendectomy ซึ่งเป็น gold standard นะคะในกลุ่มของ patient ที่เป็น uncomplicated acute appendicitis ค่ะตีพิมพ์ในปี2015นะคะซึ่ง primary outcome เนี่ยก็คือเขาจะดูว่าในกลุ่มของ antibiotic ซึ่งใน paper นี้นะคะรักษาด้วยการใช้ ertapenem นะคะ1กรัม per day ทั้งหมด3วันค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือต่อด้วย oral rivofloxacin นะคะ500มิลลิกรัม POOD นะคะร่วมกับการให้ metronidazole 500มิลลิกรัม TID นะคะทั้งหมด7วันค่ะจะสามารถดิชาร์จออกจากโรงพยาบาลโดยที่ไม่มี surgical requirement ค่ะและไม่มี recurrent appendicitis ขึ้นมาใหม่ในช่วงปีแรกนะคะผลการศึกษาเนี่ยก็คือพบว่า70 patient นะคะหรือว่าประมาณ 27.3% นะคะของกลุ่มที่ได้ antibiotic นะคะจะต้องกลับมา surgery ภายใน1ปีค่ะซึ่งcriteria นะคะที่เขาตั้งไว้ว่าจะเปรียบเทียบแล้วไม่เกิด non inferiority นะคะก็คืออยู่ที่ 24% แต่ในของ paper นี้นะคะอยู่ที่ 27.3% ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าการให้ antibiotic เนี่ยnon inferior to surgical treatment ค่ะและ paper นี้นะคะก็ได้ขยายผลการศึกษาไปถึง5ปีค่ะโดยเป็นการ follow up ภายหลังไปใน5ปีนะคะของกลุ่มที่ได้ antibiotic therapy ค่ะพบว่า likelihood rate recurrence ภายใน5ปีแรกนะคะก็คือ 39.1% ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจใน paper แรกนะคะก็คือ secondary outcome ค่ะเขาได้กล่าวไว้ว่า overall complication rate ของกลุ่มที่ได้ antibiotic นะคะน้อยกว่ากลุ่มที่เป็น surgical treatment อย่าง significant ค่ะยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของ surgical site infection นะคะจะเห็นได้ว่า p value เนี่ยน้อยกว่า 0.01% ค่ะหรือก็คือน้อยกว่าอย่าง significant นะคะแล้วถ้ามาลงในรายละเอียดเนี่ยในกลุ่มที่จะเห็นได้ว่าน้อยกว่าอย่างชัดเจนนะคะก็คือในกลุ่มของ superficial surgical site infection ค่ะรวมถึง complication ที่เกิดจากอาจเกิดจากการ surgery อื่นๆอย่างเช่น abdominal ค่ะ incision pain หรือว่า obstructive symptom ค่ะเราก็เลยมาดู paper ที่2นะคะก็คือเป็น paperSystemic Review และ Meta Analysis ค่ะที่เกี่ยวกับ Antibiotic Treatment และ Appendectomy ค่ะในกลุ่มของ Uncomplicated Acute Appendicitis นะคะในผู้ใหญ่และเด็กค่ะซึ่ง paper นี้ก็ได้สรุปไว้ว่า Rate ของ Wound Infection, Bowel Obstruction, Incisional Hernia แล้วก็ Abscess Formation นะคะก็คือคล้ายๆกันค่ะแล้วก็ Length ของ Hospital Stay เนี่ยก็พอๆกันนะคะก็คือโดยสรุปแล้วคือแบบไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือ total cost ทั้งหมดค่ะเขาพบว่าในกลุ่มของ antibiotic treatment ค่ะจะ significant lower cost มากกว่าในกลุ่มของ surgical treatment ค่ะค่ะ paper ถัดไปนะคะเป็นรูปแบบ study แบบ systematic review กับ meta analysis ของ RCT นะคะเปรียบเทียบ efficacy ของ antibiotic เทียบกับ surgical treatment ของ uncomplicated acute appendicitis นะคะโดยวัด primary outcomeจาก success แล้วก็ complication ค่ะโดย success เนี่ย define ว่า success ของ surgery เนี่ยวัดจาก pathology ที่อาจเป็น acute appendicitis ค่ะแล้วก็ medication เนี่ยวัดที่ improvement ที่จะ discharge ได้แล้วกับ discharge โดยที่ไม่มี recurrence ใน 1-3 เดือนหรือว่า up to 1 ปีนะคะส่วน complication เนี่ย
กำหนดไว้ว่าเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะคะในทั้งหมดนี้นะคะเช่นมีการติดเชื้อที่แผลภายใน30วันหลังจากการผ่าตัดค่ะหรือว่ามีแผลแยกแผลมีเฮอร์เนียเกิดขึ้นที่แผลนะคะมีเพอริโตไนติสเกิดเป็นหนองหรือว่ามีการผ่าตัดใหม่ค่ะมี small bowel obstruction หรือ thromboembolism เกิดขึ้นมานะคะมี cardiac problem หลังการผ่าตัดแล้วก็ ileocecal resection ค่ะSecondary outcome นะคะวัดจาก recurrence กับ length of stay ค่ะซึ่ง recurrence เนี่ยเปรียบเทียบในเฉพาะกลุ่ม antibiotic ที่แตกต่างกันเท่านั้นนะคะไม่ได้นำมาเทียบกับ surgery ส่วน length of stay เนี่ยวัดจาก primary admission เท่านั้นค่ะไม่นับจาก recurrence admission ค่ะ result ของการวัดผลเนี่ยอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบนะคะโดยที่แถวแนวนอนด้านบนเนี่ยเป็น intervention ที่ใส่เข้าไปเทียบกับ gold standard ทางคอลัมน์ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นว่าการใช้แอนตี้ไบโอติกค่ะมี successful ของ treatment เนี่ยน้อยกว่า surgery ค่ะโดยเมื่อเทียบกันระหว่างแอนตี้ไบโอติกด้วยกันเองเนี่ยตัวเบต้าแลคแตมกับเพนิซิลินเนี่ยมี success rate มากที่สุดค่ะถัดมาเป็นการใช้เบต้าแลคแตมอย่างเดียวนะคะแต่เมื่อมาดูที่ค่า CI ค่ะจะเห็นว่าทั้งเบต้าแลคแตมกับเพนิซิลินเบต้าแลคแตมอย่างเดียวกับแล้วก็เพนิซิลินเนี่ยไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันระหว่างเซอร์เจอรี่กับการใช้แอนตี้ไบโอติก3ตัวนี้อะค่ะแต่เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของอินซิเดนต์ในการเกิดรีเคอร์เรนซ์ของอะคิวแอพเพนดิกไซติสเนี่ยมาพูลรวมกันนะคะก็จะพบว่ามีรีเคอร์เรนซ์เรทเนี่ย 18.3% ค่ะโดยที่พิจารณา 95% CI เนี่ยไม่ได้ห้อม1ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่คอมพลิเคชันค่ะเมื่อเทียบกันเนี่ยจะเห็นว่าการใช้แอนตี้ไบโอติกมีคอมพลิเคชันน้อยกว่าการทำเซอร์เจอรี่อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะยกเว้นเพนิซิลินเพราะว่า 95% CI ข้อม1ค่ะก็จะเห็นได้ว่าแอนตี้ไบโอติกที่ทำให้เกิดคอมพลิเคชันน้อยที่สุดคือตัวเบต้าแลคแตมนะคะแล้วก็รองลงมาเป็นกลุ่มเซฟาโลสปอรินร่วมกับเมโทนิดาโซค่ะจากนั้นนะคะ length of stay ค่ะ study เนี่ยบอกว่าการใช้เบต้าแลคแตมกับร่วมกับเพนิซิลินเนี่ยมี length of stay น้อยกว่าเซอร์เจอรี่ 0.6 วันค่ะแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะค่ะจากคำถามที่ว่าสามารถใช้แอนตี้ไบโอติกรักษาคิวแอพเพนดิกไซติสได้แทนการผ่าตัดหรือไม่นะคะกลุ่มของเราคิดว่าสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่ามีความจำเป็นจะต้องอินฟอร์มคนไข้นะคะว่ามีโอกาสเกิด recurrence rate ได้ 18% ใน1ปีหรือว่า 40% ใน5ปีค่ะแต่ว่าการใช้แอนตี้ไบโอติกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดได้ค่ะ